หลังจากเหตุการณ์ที่เดสมอนด์เข้าเครื่องแอนิมัสจนเกิดอาการ bleeding effect ซึ่งทำให้เขาได้รับความสามารถจากบรรพบุรุษอัลไทเยในการมองเห็นรหัสบางอย่างบนกำแพงที่บอกถึงวันสิ้นโลกตัวเขาเองก็ยังถูกจองจำในฐานะหนูทดลองของแอบสเตอร์โกซึ่งเป็นอัศวินเทมพลาในโลกสมัยใหม่แต่ไม่ช้าลูซี่สติลแมนหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ซึ่งแท้จริงก็คือสมาชิกภาคีมือสังหารก็มาช่วยเขาให้หนีออกจากแอบสเตอร์โกแล้วเดินทางไปที่ฐานลับของเหล่ามือสังหารในยุคปัจจุบันซึ่งมันจะนำพาเขาไปสู่การประจนภัยในความทรงจำของบรรพบุรุษมือสังหารอันลือชื่อแห่งอิตาลีและเป็นหนึ่งในมือสังหารที่แฟนๆ Assassin's Creed รักและอยากฟังเรื่องราวของเขามากที่สุดนั่นก็คือ Ezio Auditore อย่ารอช้ามากระโจน Leap of Faith เข้าสู่ Ubisoft Animus ตอนที่10บัญญัติสังหารตำนาน Assassin's Creed 2กันได้เลยครับที่ฐานลับนั้นเดสมอนด์ได้พบกับชอนเฮสติงซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์และนักวิเคราะห์กับรีเบคก้าเครนช่างเทคนิคซึ่งทั้งหมดล้วนทำงานให้กับภาคีมือสังหารแต่จำนวนของสมาชิกภาคีปัจจุบันที่ลดเหลือน้อยลงทุกทีลูซี่จึงขอให้เดสมอนด์เข้ามาร่วมเป็นมือสังหารด้วยโดยวิธีการฝึกที่รวดเร็วที่สุดคือการที่เดสมอนด์ต้องใช้เครื่องแอนิมัสที่ภาคีเป็นคนสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเรียนรู้ทักษะต่างๆจากบรรพบุรุษของเขาที่เคยเป็นยอดมือสังหารอันลือชื่อแห่งอิตาลีนาม Ezio Auditore da Firenze และนอกจากการฝึกฝนแล้วเขายังจะได้ช่วยให้ภาคีมือสังหารรู้ที่อยู่ของวัตถุวิเศษแห่งอีเดนก่อนที่พวกอัศวินเทมพลาจะหามันเจอด้วยเดสมอนด์ได้ใช้เครื่องแอนิมัสเดินทางย้อนเวลาเข้าไปในความทรงจำของยีนตัวเองสู่อิตาลีในยุคเรเนซองส์ที่เขาได้ติดตามชีวิตของ Ezioซึ่งเป็นชายหนุ่มที่เกิดในตระกูลอันมั่งคั่งและใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานจนวันหนึ่งท่ามกลางกระแสของการรัฐประหารได้มีกลุ่มคนที่สมคบคิดกันกล่าวหาว่าพ่อของเขาเป็นคนทรยศทั้งที่คนคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเขาแท้ๆพ่อของเอซิโอรู้ดีว่าชะตาของเขาใกล้ขาดเต็มทีแต่เขาจะต้องส่งมอบเจตนารมณ์ให้สำเร็จเขาบอกให้เอซิโอเข้าไปในห้องลับของบ้านที่นั่นเอซิโอได้พบชุดและอาวุธของมือสังหารทั้งหมดจากนั้นเขาจึงออกไปหาทางช่วยชีวิตพ่อของเขากับพี่น้องอีก2คนแต่ภารกิจนั้นก็ล้มเหลวเมื่อทั้ง3คนถูกตัดสินให้โดนแขวนคอตายทั้งหมดเอซิโอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรีบพาแม่และน้องสาวของตัวเองเดินทางไปยังมอนเตริกจิโอนีเพื่อขอหลบภัยและพักอาศัยอยู่กับลุงของเขาที่ชื่อมาริโอซึ่งก็เป็นมือสังหารเช่นเดียวกับพ่อของเขามาริโอสอนวิถีของผู้ปฏิบัติงานในเงามืดให้กับเอซิโอรวมถึงยังมอบข้อมูลของเหล่าผู้สมคบคิดที่ทรยศครอบครัวของเขาด้วยเมื่อเอซิโอได้ฝึกวิชาของมือสังหารจนเชี่ยวชาญระดับหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มออกเดินทางสืบรอยและแก้แค้นให้กับครอบครัวของเขาตั้งแต่กรุงฟลอเรนซ์ไปจนถึงวาติกันในระหว่างทางเอซิโอได้พบและทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญมากมายซึ่งต่อมาจะได้เป็นพันธมิตรสุดแกร่งของเขาหนึ่งในนั้นคือลีโอนาร์โดดาวินชียอดนักคิดศิลปินและนักประดิษฐ์ผู้ปราดเปรื่องซึ่งคอยช่วยเหลือ SEO ในการประดิษฐ์อุปกรณ์และอาวุธใหม่ๆมากมายไม่ช้าหลังจากที่เขาได้สังหารผู้สมคบคิดไปหลายคนเขาก็ค้นพบว่าตัวการแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวการทรยศก็คือโรดริโกบอร์เจียผู้เป็นหนึ่งในอัศวินเทมพลาแห่งอิตาลีโดยเขามีเป้าหมายสูงสุดคือการยึดครองอิตาลีมาไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวซ้ำร้ายเขายังมีแอปเปิลแห่งอีเดนในครอบครองด้วยทำให้เขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เรียกว่า The Vault ซึ่งจะเป็นคลังเก็บข้อมูลสำคัญของโลกรวมถึงวัตถุวิเศษแห่งอีเดนชิ้นอื่นๆด้วยเอซิโอออกตามล่าตัวโรดริโกจนทั้งคู่ได้เข้าต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวแต่ถึงแม้ว่าเอซิโอจะดูมีชั้นเชิงและฝีมือเหนือกว่าเหล่าสมุนของโรดริโกก็กลัวออกมาหมายจะปลิดชีวิตของเอซิโอแต่ในเวลาที่จวนตัวนั้นเหล่าพันธมิตรของเอซิโอก็ปรากฏตัวขึ้นมาและเข้าต่อสู้จนโรดริโกต้องหนีเพื่อเอาชีวิตรอดหลังจบการต่อสู้แล้ว Ezio ได้รู้ว่าพันธมิตรเหล่านี้ล้วนเป็นสมาชิกของภาคีมือสังหารทั้งสิ้นและจากผลการกระทําของเขาทําให้สมาชิกทั้งหมดได้รับ Ezio เข้าเป็นหนึ่งในมือสังหารเต็มตัวถึงจุดนี้ Desmond ได้พักจากเครื่อง Animus ชั่วคราวโดย Lucy ได้ทดสอบให้ Desmond ลองทักษะมือสังหารของ Ezio ในโลกยุคปัจจุบันผลปรากฏว่าด้วย Bleeding Effect ทําให้ Desmondสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆที่ Ezio ใช้เวลาเรียนมาหลายปีภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นและเมื่อเดสมอนด์จะกลับสู่แอนิมัสอีกครั้งทั้งทีมพบว่ามีบางส่วนของความทรงจำ Ezio ที่เสียหายทำให้เขาต้องกลับเข้าไปในความทรงจำของ Ezio ในช่วงเวลาหลายปีหลังจากการต่อสู้กับโรดริโก
ซึ่งในช่วงเวลานั้นโรดริโกได้แผ่ขยายอิทธิพลของตัวเองจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6โดยทั้ง SEO และพรรคพวกต้องออกรวบรวมข้อมูลจากหนังสือโบราณจนพบว่าเดอะวอลนั้นซ่อนอยู่ใต้วาติกันและไม้เท้าของสันตะปาปายังเป็นวัตถุวิเศษแห่งอีเดนอีกชิ้นด้วยภารกิจของ SEO คือการหยุดยั้งความหยิ่งผยองของโรดริโกที่จะเข้าไปเอาสมบัติในเดอะวอลให้ได้SEO เดินทางไปยังวิหารที่โรดิโกอยู่และไม่ช้าเขาก็ทิ้งตัวลงจากขื่อแล้วใช้มีดเสียบเข้าที่ตัวโรดิโกเพื่อหวังปลิดชีพแต่โรดิโกได้ใช้ไม้เท้าผลักเขาจนกระเด็นแล้วพยายามใช้พลังของมันควบคุม SEO แต่ปรากฏว่า SEO มีแอปเปิลแห่งอีเดนอยู่ในมือทำให้เขาไม่ได้รับผลอะไรจากพลังนั้นทั้งสองฝ่ายที่ต่างมีวัตถุวิเศษได้เข้าต่อสู้กันแต่ SEO ก็เพลี้ยงพล้ำและเปิดโอกาสให้โรดิโกเอาแอปเปิลไปจากเขาได้โรดิโกนำแอปเปิลประกอบบนยอดของไม้เท้าแล้วใช้มีดสั้นเสียบเข้าที่ท้องของ SEO จากนั้นก็เดินเข้าประตูลับเพื่อไปยังเดอะวอล์ SEO ฟื้นคืนสติได้ในเวลาไม่นานแล้วรีบตามโรดริโกไปจนพบว่าโรดริโกพยายามเปิดประตูของเดอะวอล์อย่างสิ้นหวังถึงจุดนี้ SEO ได้เข้าต่อสู้กับโรดริโกด้วยมือเปล่าเป็นครั้งสุดท้ายและผลก็คือ SEO เป็นผู้ชนะในครั้งนี้แต่เขาบอกว่าการฆ่าโรดริโกก็ไม่ทำให้ครอบครัวของเขาฟื้นคืนมาได้และมือเขาก็เปื้อนเลือดมาพอแล้ว SEO ลองใช้มือสัมผัสกับประตู The Wall แล้วก็พบว่ามันเปิดรับเขาอย่างง่ายดายภายในนั้นเขาได้พบกับภาพโฮโลแกรมของมิโนวาซึ่งเผยว่าเธอเป็นคนวางแผนให้เขาเข้ามาที่นี่เองเพื่อที่จะบอกสิ่งสำคัญให้เดสมอนด์รับรู้ผ่านแอนิมัสเรื่องราวของเธอก็คือเมื่อครั้งที่โลกยังไม่มีมนุษย์ได้มีเผ่าพันธุ์ที่ทรงปัญญาและก้าวหน้าปกครองโลกใบนี้อยู่และเผ่าพันธุ์นี้ก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแรงงานในการสร้างวัตถุพิเศษแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมนุษย์ต่างลุกฮือขึ้นต่อกรกับผู้สร้างพวกเขากลายเป็นสงครามที่กินระยะเวลายาวนานจนถึงจุดหนึ่งที่ดูเหมือนมนุษย์จะกลายเป็นผู้ชนะก็ได้เกิดมหาภัยพิบัติที่กวาดล้างทุกสิ่งบนโลกจนแทบไม่เหลืออะไรและทุกอย่างจะต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่เผ่าพันธุ์ผู้ทรงปัญญาได้ขังตัวเองอยู่ในวิหารทั่วโลกและพยายามหาทางที่จะขัดขวางไม่ให้เกิดหายนะครั้งใหญ่นั้นขึ้นอีกครั้งและตอนนี้ความหวังของทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเดสมอนด์และพรรคพวกของเขาแล้วถึงจุดนี้เรื่องราวของ SEO ได้จบลงและเดสมอนด์ตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดยพบว่าพวกแอปสเตอร์โกรู้ที่ซ่อนของพวกเขาและส่งกองกำลังมาแล้วลูซี่ให้มีด Hidden Blade กับเดสมอนด์ที่ตอนนี้สามารถใช้ทักษะมือสังหารของ SEO ได้อย่างเชี่ยวชาญพวกเขาออกไปต่อสู้กับผู้บุกรุกโดยซื้อเวลาให้ชอนและรีเบคก้าเก็บของสำคัญทุกอย่างให้เร็วที่สุดและในศึกครั้งนี้ฝ่ายเทมพลาก็ต้องถอยร่นไปอย่างไรก็ตามภารกิจของภาคีมือสังหารยังไม่จบลูซี่ได้ตั้งข้อสันนิษฐานจากสิ่งที่มิเนอร์วาพูดมาว่าจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ขึ้นบนโลกและการเดินทางรวบรวมข้อมูลของเดสมอนด์บนความทรงจำของเหล่ามือสังหารผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตจะยังดำเนินต่อไปสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้และอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของ Ubisoft สามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหากเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนและอย่าลืมกด Subscribe Channel เพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีครับ